สำหรับท่านใดที่มี AirPods Pro แล้วก็ iPad Pro 11นิ้วอยู่ในมือนะครับแล้วอยากหาเคสดีๆสักตัวมาป้องกันอุปกรณ์สุดรักของเราวันนี้ผมมี Spigen Urban Fit มารีวิวให้ชมนะครับ2รุ่นนี้ดีอย่างไรหน้าตาเป็นยังไงใช้งานดีไหมในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันได้เลยนะครับเรามาดูในฝั่งของ Spigen Urban Fit สำหรับ iPad Pro กันก่อนนะครับตัวเคสรองรับ iPad Pro 11นิ้วเท่านั้นนะครับทั้งรุ่นปี2018แล้วก็ปี2020วัสดุที่ใช้จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับก็คือ TPU แล้วก็ผ้าถักนะครับผ้าถักที่หมายถึงนี้จะอยู่บริเวณภายนอกนะครับถ้าเรามองเข้ามาจากตรงนี้นี่คือส่วนของผ้าถักนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ Spigen ติดอยู่บริเวณมุมล่างซ้ายนะครับภายในถ้าเราเปิดเข้ามาครับตัวเคสหลักจะเป็นยาง TPU ครับจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับคือมีความหนาแต่ว่าไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้แข็งมากเท่ากับทางฝั่งของอย่างซูกูเคสที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านะครับด้านในของตัวเคสดีไซน์แบบรังผึ้งตัวนี้จะช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ด้วยนะครับแล้วก็กระจายในเรื่องของระบบระบายความร้อนได้ด้วยนะครับอีกจุดนึงครับที่น่าสนใจตัวเคสมีช่องเก็บ Apple Pencil ด้วยนะครับที่บริเวณขอบเคสครับจะดีไซน์แบบเว้าเข้าไปตัวนี้เราสามารถนํา Apple Pencil ครับมาแปะที่บริเวณช่องตรงนี้ก็จะทำให้ Apple Pencil นั้นชาร์จได้ด้วยนะครับสำหรับการติดตั้งแล้วก็สวมใส่เคสนี้ทำได้ค่อนข้างง่ายทั้งการใส่เข้าไปแล้วก็การถอดออกต้องถือว่าทำได้ค่อนข้างดีฝาปิดของ Spigen Urban Fit ตัวนี้จะรองรับออโต้สลีปได้ด้วยนะครับหมายความว่ายังไงก็คือถ้าสมมุติว่าเราปิดฝาลงไป iPad Pro ของเราก็จะล็อกหน้าจอนะครับและถ้าเราเปิดฝาเคสขึ้นมาตัวหน้าจอของ iPad Pro ก็จะติดตามไปด้วยนะครับในเรื่องของการปรับตั้งค่ามุมมองเคสตัวนี้จะสามารถปรับมุมมองได้2รูปแบบวิธีการใช้งานก็ทำง่ายๆครับเราเปิดฝาเคสขึ้นมาในลักษณะนี้แล้วก็พับเข้าไปในลักษณะนี้ครับและก็ตั้งนะครับอันนี้คือมุมมองแรกจะเหมาะสำหรับการดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ดู YouTube นะครับแล้วก็อีกมุมนึงครับเราสามารถหันมาอยู่ในแนวนอนนะครับความสะดวกเราสามารถใช้จดใช้วาดใช้เขียนอะไรต่างๆได้นะครับและอย่างที่ผมบอกครับมีช่องเก็บ Apple Pencil เราสามารถนํา Apple Pencil เสียบไว้ตรงนี้ชั่วคราวได้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็สามารถหยิบ Apple Pencil ขึ้นมาเขียนขึ้นมาจดต่อได้อย่างสะดวกนะครับในส่วนของเรื่องสีนะครับจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2สีก็คือสีดำแล้วก็สีเขียว Midnight Green นะครับอันนี้คือในฝั่งของเคส iPad Pro ต่อมาเรามาดูในฝั่งของเคส AirPods Pro กันบ้างนะครับตัวเคสของ AirPods Pro อย่างที่เรารู้กันนะครับมาพร้อมกับเคสแบบผิวมันสีขาวแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรอยค่อนข้างที่จะง่ายและก็เห็นเด่นชัดดังนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าควรหาอุปกรณ์มาสำหรับการป้องกันให้กับ AirPods Pro ของเราต่อไปครับเรามาดู Spigen Urban Fit สำหรับ AirPods Pro กันบ้างครับจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับคือสีดำสีโรสโกลแล้วก็สีเขียว Midnight Green นะครับจุดเด่นของเคสรุ่นนี้นะครับถ้าเรามองจากภายนอกอย่างแรกเราจะเห็นตะขอสำหรับเกี่ยวนะครับตะขอตัวนี้จะเป็นตะขอแบบโลหะนะครับทำสีมันวาวซึ่งสีนั้นจะเข้ากับตัวสีของเคสนะครับเคสสีดำตะขอก็จะเป็นสีดำเคสสีโรสโกตะขอก็จะเป็นสีโรสโกแล้วก็เคสสีเขียวมินไนกรีนนะครับก็จะทำสีออกมาเป็นสีเขียวเช่นกันนะครับสีมันออกเป็นแบบสีคล้ายๆแมลงทับนะครับดูสวยงามไปอีกรูปแบบนึงนะฮะส่วนต่อมาก็คือตัวเคสบริเวณฝาแล้วก็ตัวเคสของบริเวณตัวเครื่องนั้นดีไซน์จะติดกันนะครับวัสดุที่ใช้ผลิตเคสก็จะมี2ส่วนนะครับก็คือผ้าถักแล้วก็ในส่วนของเคสนั้นจะใช้เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับทั้ง2ส่วนจะเชื่อมกันด้วยผ้าถักตรงนี้นะครับมันก็จะดีในกรณีที่เราไม่ต้องกังวลว่าฝาของเคสนั้นจะหลุดแล้วก็หล่นหายนะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมติดกันนะครับตัวเคสจะเจาะรูบริเวณด้านหน้าตรงไฟ LED ตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของไฟเวลาที่เราทำการใช้งานได้ด้านล่างครับเจาะเอาไว้นะครับเราสามารถที่จะเสียบสาย Lightning สำหรับการชาร์จได้นะครับต่อไปมาดูภายในของตัวเคสครับในส่วนของบริเวณเคสหลักนะครับจะบุด้วยผ้ากำมะหยี่ด้านในแล้วก็จะมีข้อความอยู่ด้านในด้วยนะครับเวลาที่เราติดตั้ง AirPods Pro เข้าไปที่ตัวเคสนะครับการติดตั้งสวมใส่เข้าไปค่อนข้างง่ายเลยเวลาที่เราเปิดฝาเคสออกมาใช้งานนะครับตัวกล่อง AirPods Pro จะถูกยกระดับขึ้นมาทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกเวลาที่เราจะหยิบจับตัวหูฟัง AirPods Pro ออกมาใช้งานครับต้องถือว่าเพิ่มความสะดวกค่อนข้างมากในส่วนของผ้ากำมะหยี่ที่อยู่ภายในเอง
จะช่วยป้องกันรอยขีดข่วนนะครับไม่ให้เกิดกับตัว AirPods Pro ของเราส่วนนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากๆว่าในเรื่องของตะขอเองครับผมค่อนข้างที่จะชอบเคสของ AirPods ที่มีตะขอนะครับเพราะว่ามันสะดวกบางครั้งเราไม่อยากยัด AirPods ไว้ในกระเป๋ากางเกงนะครับเพราะว่ามันจะนูนขึ้นมาหน่อยมันอาจจะติดขัดบ้างประมาณนั้นผมก็เลยชอบแบบที่เป็นตะขอเพราะมันจะสามารถเกี่ยวใส่ทั้งกระเป๋าสะพายได้หรือว่าเกี่ยวกับตะขอกางเกงได้นะครับและจุดที่ควรพิจารณานั่นก็คือในเรื่องของตะขอแล้วก็ความแข็งแรงนะฮะตะขอตัวนี้ผลิตจากโลหะอย่างดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวบริเวณขอบของเคสเองที่เป็นห่วงที่เอาไว้เกี่ยวกับตะขอตรงนี้นะครับก็มีความแข็งแรงเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้จะเป็น PC นะครับก็เลยทำให้มีความแข็งแรงในการใช้งานนะครับ Spigen Urban Fit สำหรับ AirPods Pro ตัวนี้รองรับการใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จไร้สายได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราใส่เคสให้กับ AirPods Pro อยู่เราสามารถที่จะชาร์จผ่านแท่นชาร์จไร้สายได้โดยที่ไม่ต้องถอด AirPods Pro ออกมานะครับสำหรับความเห็นส่วนตัวผมที่มีต่อเคส AirPods Pro ตัวนี้ผมมองว่าดีไซน์อย่างแรกค่อนข้างที่จะสวยนะครับอีกจุดนึงครับที่ผมชื่นชอบก็คือในเรื่องของการนำออกมาใช้งานเวลาที่เราเปิดฝาออกมาใช้งานตัวเคสจะถูกยกขึ้นมามันจะทำให้เราสามารถหยิบ AirPods Pro ออกมาใช้งานได้ง่ายตัวฝาเคสมันจะติดอยู่กับตัวเคสหลักเราก็เลยไม่ต้องห่วงว่าฝาเคสนั้นมันจะหลุดนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของตัวห่วงนั้นถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมาดูในฝั่งของเรื่องราคากันบ้างครับ Spigen Urban Fit สำหรับ iPad Pro จัดจำหน่ายอยู่ที่ 1,590 บาทส่วนฝั่งของ AirPods Pro นะครับราคาจะจัดจำหน่ายอยู่ที่990บาทสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Spigen นะครับผมได้แนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์เสริมให้กับ AirPods Pro แล้วก็ iPad Pro 11นิ้วของเรานะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอ้มอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ